จนะคล้ายๆมันจะต้องเห็นก่อนจึงจะรู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรทั่วๆไปสิครับทีนี้ก็มาคิดในเรื่องทั่วๆไปเราต้องเห็นสิ่งนั้นก่อนจึงจะรู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกันไปเห็นสิ่งนั้นก่อนแล้วมาตั้งชื่อสรรพนามเรียกขานกันก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ร่ำเรียนสืบสานกันมากันมากมายก่ายกองกี่ร้อยปีกันมาแล้วถึงวันนี้นั่นแหละก็ขอให้เข้าใจในบทบาทตรงนี้คำว่าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นะฮะอีกทีหนึ่งเข้าไปเห็นสิ่งนั้นก่อนเขาก็ตั้งชื่อไอ้ชื่อคือสรรพนามนะสรรพนามก็แปลว่าอะไรล่ะชื่อนำเอาชื่อมาเรียกแทนความหมายแทนสัตว์สิ่งของเห็นไหมใช่ไหมนะสรรพนามก็ภาษานี่ก็พอเวลามันเป็นนั่นมันก็เป็นสรรพนามทั้งนั้นเลยครับเรียนภาษาก็เรียนสรรพนามทั้งนั้นเลยครับนามที่นับได้นามที่นับไม่ไหวนะก็รู้กันอยู่แค่นี้แล้วนามที่ไม่สามารถนับได้เลยทีเนี้ยไม่ว่าจะนับได้ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์นับได้เลยแล้วครับนามตอนนั้นคือนามอะไรนามตอนนั้นก็ต้องบอกว่านามบริสุทธิ์นั่นเองมานามบริสุทธิ์มันเป็นยังไงลุงก็ลำบากแล้วแบบนี้นามบริสุทธิ์นะมันก็ไม่ต่างจากอันเนี้ยนามบริสุทธิ์ไม่ต่างจากสิ่งนี้นามบริสุทธิ์ยกตัวอย่างนะครับผมจะเจอนามบริสุทธิ์ลุงไปเจอนามบริสุทธิ์ลุงก็คว้ามันมาได้เลยแล้วก็บีบไปซะเนี่ยนวดซะเลยยังได้ถ้าบอกว่านี่คือนามบริสุทธิ์ลุงก็ไปเจอมันลุงก็คว้ากันมามาเก็บมากอดแต่ทั้งท่านที่อยู่หน้าจออะจบข่าวไหมไม่สามารถสัมผัสได้เหมือนลุงสัมผัสเลยงงไหมฮะที่ว่าก็แค่นี้เองอธิบายความได้แค่นี้เกินไปกว่านั้นก็จบข่าวแล้วครับไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นถามว่าน้ำที่บริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยมันอยู่ในตัวท่านมีไหมทีนี้คิดว่ามีไหมครับคิดว่ามีไหมครับย้ำเป็นครั้งที่155ถามว่าคิดว่ามีไหมครับถ้าตอบว่าไม่มีก็บ้านใครบ้านใครอะไรแบบนี้มันไปต่อกันไม่ได้นะคิดว่ามีกันแล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธชิดซะสรุปได้แล้วว่ามันมีกันแล้วกันเมื่อมีหาให้เจอทีนี้ครับเมื่อมีหาให้เจอก็มันอยู่ในตัวท่านนั่นจะไปหาที่ตรงไหนลุงเจอแล้วจับต้องได้แล้วเอามาใช้งานได้แล้วนอกจากเอามาใช้งานได้แล้วยังเล่าสู่กันฟังได้อีกต่างหากก็หวังว่าน่าจะรู้และเข้าใจนะมันมีอีกเฟสหนึ่งนะที่จะเอามาใช้ได้ก็คือการเข้าถึงเข้าถึงอะไรเข้าถึงรู้เข้าใจเข้าถึงมันเข้าถึงอะไรอ่ะเข้าถึงในตัวเราเองนั่นเองนะเข้าถึงในตัวเราเองนั่นเองด้วยวิธีไหนรู้จักคำว่า mind ออกขออภัย body mind and spirit ไหมครับในพูดภาษาสากลนะเนี่ยถ้าภาษาพ่อขุนก็กายใจจิตก็สามคำนั่นเองสามคำนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กพี่เอ๋ยพูดกันมากี่พันปีแล้วสามคำเนี่ยเห็นไหมครับสามคำนี่มันคอโอเปเรตกันอยู่นะครับไม่ต่างจากกฎพระไตรลักษณ์บอกเลยทรีอินวันเนี่ยไม่ต่างกันเลยครับใช่ไหมฮะทางฝั่งวิทยาศาสตร์ก็ไม่ต่างจากคำว่าอะตอม
ของสามสิ่งมันโยงใยกันอยู่นะในร่างกายเราของสามสิ่งก็โยงใยกันอยู่เหมือนกันเช่นหัวใจปอดและสมองตุบตับย่อขยายและบันทึกนั่นไหนมามันโยงใยกันอยู่เพราะฉะนั้นการที่รู้สิ่งนี้ก็คือรู้เรื่องราวของตัวเราเองเพราะมันอยู่ในตัวเราเองงั้นใครก็ตามที่รู้มาใช้งานได้ผู้นั้นแหละครับก็จะป้องกันไวรัสโคโรนาได้ด้วยตะลัน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 ตะละลันต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 ันจบได้ไหมครับ นะไวรัสโคโรนานั้นมันเป็น คำถามใครก็ถามมนุษยชาติแล้วครับทำไมต้องถามมนุษยชาติล่ะสัตว์อื่นมันไม่ไปถามก็มนุษยชาติเขาบอกว่าเขาเก่งไงเขาเก่งออกไปนอกโลกได้นะไปตั้งบ้านช่องห้องหับอยู่นู่นอะอวกาศนั้นได้ก็เขาเก่งไงเก่งๆฉันที่ว่านั้นน่ะเจอไหมล่ะไวรัสโคโรนาก็ไม่เจอเมื่อไปเจอเก่งแบบนั้นมันก็เรื่องของเขาแหละใช่ไหมเรื่องของเราเราแปลว่าท่านกับผมนะท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอนะคำว่าเรานะคนที่อยู่นอกจอขณะนี้เราเรียกว่าเขาทั้งสิ้นทั้งหมดเกินกว่า 7,000 ล้านคนก็แล้วกันเขาหมดนะครับงั้นเขาคือเขาเราคือเรานะครับทีนี้พอเวลามาแตะตัวเราเราแปลว่าท่านกับผมก็ต้องรู้กันทีเดียวต้องเข้าใจกันให้ได้นะเพราะฉะนั้นในการที่จะมารู้เรื่องของร่างกายของเราตรงนี้วันนี้ก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังว่าในส่วนที่จะมารู้ร่างกายของเราจริงๆนั้นเราจะเอาแนวทางของพุทธศาสตร์มาอธิบายถามว่ามันจะได้ไหมเนี่ยมันจะเป็นหัวข้อไหนกันแน่ถ้าผมเลือกนะถ้าลุงเลือกลุงก็จะเลือกหัวข้อธรรมอภิมหาสติปัฏฐาน4ฟังดีนะสำคัญนะอภิมหาสติปัฏฐาน4ข้อที่1คือมันมีอยู่4ข้อ4ความ4ความหมาย1เขาบอกว่ากายานุปัสสนา ก็คือร่างกายเรานี่แหละครับการที่จะมารู้เรื่องราวของร่างกายของเรานะแล้วก็รู้ในเรื่องราวของอะไรนะที่บอกว่าธาตุทั้ง4เนี่ยง่ายๆคือชิ้นส่วนต่างๆในร่างกายเราทั้งหมด32ประการนั่นเองไม่รู้มีอะไรบ้างกันบ้างลุงก็ไม่เคยจำสักทีหนึ่งตำราเนี่ยนะนะตำราไม่เคยจำสักทีหนึ่งเพราะว่ารู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำก็แปลว่ารู้จริงก็ต้องรู้ได้โดยความเข้าใจใช่ป่ะรู้จริงก็ต้องรู้ได้โดยความเข้าใจเพราะเข้าใจแล้วมันก็จะไม่ลืมเข้าใจแล้วไม่ลืมเพราะมันรู้จริงรู้ตำราเนี่ยคือรู้จำไม่นักนักมันก็จะไม่จำก็คือมันลืมเรียกว่ารู้ไม่จริงมันก็จะลืมโอเคไหมครับอ่ะกายานุปัสสนาก็คือรู้เรื่องราวของร่างกายของเรานั่นแล้วพี่ก็โอ้ยนะครับเรื่องสวยเรื่องหล่อเนี่ยนี่ไปไกลผมอย่ามาใกล้กับสิ่งที่ลุงกำลังพูด นะสวยหรอนี่นะเอาไว้เข่งตะหนักอย่าเข้ามาใกล้ถ้าเอาเข้ามาใกล้แล้วมันก็จะปะปนกันทำให้ตัวเราเข้าใจยากขึ้นแปลว่ามันมีหลายอย่างมากจนเกินไปทำให้เรารู้และเข้าใจมากยากยิ่งขึ้นโอเคมากายาก็คือตัวร่างกายของเรา กรณีนี้แหละครับว่าถ
้าเราทำสมาธิให้ได้โดยสมบูรณ์ระบบบูรณ์สมาธิตกแปลว่าถึงขั้นจิตนะฮะสมาธิจิตนะครับนะทำสมาธิจิตนะเริ่มต้นบอกทำใจให้สงบเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของจิตแล้วใจพิชิตร่างกายของเราโดยอัตโนมัติคำว่าพิชิตมันจะไปเห็นร่างกายของเราโดยที่ไม่ต้องส่องกระจกเงาหรือเห็นร่างกายของเราเสมือนส่องกระจกเงาส่องกระจกเงามันก็เห็นด้านเดียวเนาะเห็นไหมแต่เห็นด้วยสมาธิจิตมันเห็นได้ทั้งโครงร่างไปทั้งหมดเลยนะฮะโครงร่างในลักษณะโปร่งใสเลยนะครับนั่นน่ะมันจะเห็นได้โดยจิตเนี่ยนะที่บอกว่าอภิมหาสติปัฏฐาน4นะร่างกายของเราจะสามารถเห็นได้โดยจิตของเราในตาของเราขณะที่เราหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดแล้วเห็นความสว่างในความมืดความสว่างจะพัฒนาไปถึงความใสของมันเองเพราะฉะนั้นพอเวลาเป็นความใสปุ๊บเราจึงเห็นร่างกายของเรามันโปร่งใสกรณีนี้ภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่ากายานุปัสสนานะคุณโยมจบไหมเนี่ย ต่อเองมันมีคำหนึ่งเวทนานุปัสสนาอีกมันคืออะไรก็คือภาษาติดที่ภาษาเนี่ยเอาภาษามาล้อเล่นล้อเรียนกันอย่างเงี้ยครับกี่พันปีมาแล้วตั้งแต่มนุษย์สื่อสารกันด้วยภาษากันมา 5, 6, 0 0 8, 0 0 0 10,000 พันโทษหมื่นปีกันมาแล้วผสมภาษาภาษาท้องถิ่นภาษานู่นน่ะนั่นๆๆนะโอ้ยภาษาเนี่ยเยอะเหลือเกินในสื่อสารให้เกิดความเข้าใจกันคำว่าภาษาเนี้ยพอเวลามันเป็นภาษาปุ๊บเวทนานุปัสสนาก็คือภาษางั้นก็ต้องเข้าใจในความหมายของภาษาจึงจะเข้าถึงในสิ่งที่เป็นตัวเราโดยแท้จริงคำว่าเวทนานุปัสสนาคำถามง่ายๆมีว่าเวทนานุปัสสนาโอ้ยหน้าเวทนาจังเห็นฝนตกน้ำท่วมนะชาวเมืองเลยนะอุตรดิตถ์นะนี่น้ำท่วมน้ำหลากมากลางดึกโอ้โหตื่นขึ้นมาก็ไปหมดแล้วสิ่งของหน้าเวทนาสงสารเนี่ยเวทนาสงสารเวทนาสงสารสัตว์ ที่มันได้รับอุบัติเหตุร้องเอ็งโดนอะไรช้างเหยียบใช่พี่ช้างเหยียบสงสารเห็นไหมใครก็ตามที่มีความรู้สึกสงสารคือความรู้สึกไหนด้วยความรู้สึกนะสงสารมีบ้างไหมครับแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยนึกสงสารอะไรหรือไม่สงสารอะไรถ้ามนุษย์เราเนี่ยไม่มีความสงสารอะไรเลยคำถามมีว่าใจเราเนี่ยทำด้วยอะไรคำว่าใจนี่ก็คือเวทนาอยู่ที่ใจเลยนี่ครับนั่นเวทนาที่ใจนะมีความสงสารบ้างไหมในชีวิตประจำวันถ้าไม่มีโอ้ก็แปลว่าใจทำด้วยอะไรเนาะทำไมแข็งกระด้างจังนี่เป็นต้นนะครับลองสิครับลองให้ตัวเองมีใจสงสารมั้งเลยครับมนุษย์เราเนี่ยถ้าหากว่ามีใจสงสารสิ่งใดๆที่อยู่รอบข้างโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นะครับคนคนนั้นจะทำอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จเสมอแปลกนะแต่จริงๆครับนั้นความสงสารที่มันเกิดขึ้นกับผู้ใดก็ตามทีจะมากจะน้อยก็ตามจะทำอะไรก็มักจะเกิดความสำเร็จเสมอและเสมอโดยทั่วไปงั้นคำว่าเวทนาก็คือใจเนี่ยมันจึงมีบทบาทมากในมนุษย์ทุกเพศทุกวัยเพ
พราะฉะนั้นเป็นเด็กๆนะพยายามให้เขาเรียนรู้กับสิ่งที่เขาเป็นของเล่นเขาเฉพาะยิ่งสัตว์มีแต่ฝั่งตะวันตกเท่านั้นนะฮะมันสั่งสอนและสั่งสมว่าอย่าไปเล่นกับสัตว์เช่นแมวเห็นไหมขนแมวเข้าจมูกมันก็เป็นหืดเป็นหอบเห็นไหมมันก็จับยัดโรคใส่ซะเห็นไหมครับคล้ายๆกับว่ามันพยายามไม่ให้มนุษย์เนี่ยเกิดความรักเกิดความสงสารอะไรเลยผมใช้คำว่าเผือกไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเผือกหรือมันกันไปรู้มันกันเลยกันเพื่อนพูดทีหลดไปยังเผือกไปยังมันอยู่เรื่อยเลยลุงเนี่ยเนี่ยมนุษย์มันขาดความสงสารความขาดความเมตตาธรรมคำว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็เป็นพรหมวิหารสี่พรหมวิหารธรรมที่พระพุทธเจ้าเอาไว้ให้กับมนุษย์ได้กรุณาพิจิตพิจารณากันบ้างนี่คือตั้งนั้นใจโอเคนะเพราะฉะนั้นใจตัวเนี้ยกระบวนการของใจเนี่ยก็คือความรู้สึกสงสารเช่น เอาความขมขื่นขมขื่นมันใจนั่นน่ะโศกเศร้าอดุลนะเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงทะเลว่าลุงจะไปต่อไม่ได้นะเอาความรู้สึกนะความขมขื่นใครบ้างเคยเจอความขมขื่นบ้างในขั้วหัวใจมันเป็นยังไงขมขื่นคนที่ไม่เคยกระทบกระแทกหัวใจเนี่ยมันไม่รู้สึกรู้สานะพี่เอ๋ยจริงนะอย่างลุงเคยไหมเดี๋ยวนั้นนึกก่อนไม่เคยพูดเต็มปากด้วยไม่เคยเพราะไม่เคยมีความรักอะไรกับใครที่ดูดดื่มจนกระทั่งลืมหูลืมตาไม่ขึ้นไม่เคยอารมณ์นั้นไม่เคยงั้นใครก็ตามที่รักใครดูดดื่มจะกลืนกินกันทุกวี่ทุกวันวันหนึ่งเข้าไปไหนก็ไม่รู้กินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับขับถ่ายก็ไม่สะดวกอารมณ์ไม่ยังใสร่างกายก็ไม่แข็งแรงอ่อนแอเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงร่างกายอ่อนแอกินไม่ได้นอนไม่หลับก็จบแล้วมนุษย์หน้าอกหักรักครุฑเป็นไงรักครุฑอกหักเสียงดังเพ้อเลยก็คือใจเสียงลั่นทุบเคยไหมครับใครลุงไม่เคยนะลุงเพราะลุงไม่เคยมีความเข้มข้นในระดับคำว่ารักอะไรแล้วก็ใครด้วยนะงั้นจึงไม่มีอารมณ์แบบนั้นเกิดขึ้นว่าเจ็บขั้วหัวใจหรือว่าอะไรล่ะเมื่อกี้ยังพูดเลยอกหักเนี่ยใครเจอเนี่ยฮะจะมีคำว่าโศกเศร้าอาดูลอาไหลอาวรนะครับใช่นะถ้าใครตกอยู่ภายใต้อารมณ์ตรงนั้นแล้วก็มีเมตตาอยู่เด้อความมีเมตตาจะเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่ทราบมีแต่จะอาฆาตหรือไม่นะบางคนอาฆาตไม่รู้ไปทุ่มเทอะไรก็ได้กันนะเอาคืนงั้นพุทธศาสตร์ก็เลยบอกว่าอย่าเลยโยมสิ่งแล้วมาก็แล้วไปเถอะเพราะมันเป็นอดีตไปแล้วจ้าเอาคืนไม่ได้หรอกนี่แหละคือชีวิตมนุษย์เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกพอเริ่มตรงนี้มาใจมันก็ชื้นมีความเมตตาขึ้นมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นอารมณ์ตรงนี้นะอารมณ์เวทนาในเรื่องของอารมณ์ก็คือภาวะทางใจนั่นเองมันเป็นซอฟต์แวร์ครับ
อ่อนไหวมากซอฟต์แวร์มันละเอียดอ่อนเนียนนะอะไรคือซอฟต์แวร์อะไรคือฮาร์ดแวร์เอามาอธิบายให้ฟังฮาร์ดแวร์นี่ไงฮาร์ดแวร์ง่ายจะตายเลยนี่ไงฮาร์ดแวร์เนี่ยฮาร์ดนี่แปลว่าแข็งเนี่ยแข็งแรงนะฮาร์ดแวร์เนี่ยนี่ก็เป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยฮาร์ดแวร์นี่ก็เป็นฮาร์ดแวร์จะเปลี่ยนเป็นซอฟต์แวร์ควันนั่นคือซอฟต์แวร์ไม่รู้สึกรู้สาหรอกควันซอฟต์แวร์นั่นซอฟต์แวร์เห็นไหมเล็กกว่าควันยังมีอีกกลิ่นไงเห็นไหมเห็นได้ยังเห็นได้ยังนั่นคืออารมณ์ในกลิ่นนั่นเห็นไหมนั้นต้องเนียนนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะเชิญเชิญโอเคนะเวทนานุปัสสนาเพราะนั้นการเข้าใจในอารมณ์รู้ในใจตรงนี้นะฮะจะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งมาไม่ใช่ธรรมดานะลุงถึงบอกว่าเป็นอะไรล่ะอภิมหาสติปัฏฐาน4มันยิ่งใหญ่มากอภิแปลว่า1นะครับอภิแปลว่า1มหาแปลว่ายิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งโอเคไหมอภิมหาอำนาจเนี่ยนาทีนี้อำนาจของโลกไม่มี2ขั้วเป็นอภิไม่ได้แล้วเห็นหรือยังขั้วเดียวคืออภิมหาอำนาจอำนาจอภิมหาอำนาจจะลดน้อยถอยลงไปแล้วนะโลกใบนี้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องคว้ามาพยายามกลับคืนมานะครับนั่นคือเรื่องของโลกเขานะครับไม่เกี่ยวกันนะลุงโยงไปงั้นแหละโยงไปให้เผื่อเรื่อเผื่อขาดกันหน่อยนึงเพราะว่าเราอยู่ในโลกใบนี้เนาะรู้นอกจากจะรู้ตัวเราแล้วก็ยังรู้นอกตัวเราได้บ้างมันก็เป็นเสียหายแต่ประการใดแมนบอถ้าใช่ก็ไปยักหน้าที่พี่ก็โถเอ้ยเวทนานุปัสสนาก็คือเรื่องของความรู้สึกนะความรู้สึกเอาที่มันเนียนนะความรู้สึกอากาศเย็นเยือกเยื้อเข้าไปนู่นโคตรหัวใจเคยเจอนะครับเฮ้ยลุงเจอแล้วจ้าลุงนี่เจอมาแล้วจ้าวันนั้นนั่งอยู่บนยอดไม่ได้เป็นเขาแล้วครับก็คือเดินสูงๆก็เลยบอกอ่านะเขาก็เขากันแล้วกันคนเดียวว้ายมันตีเท่าไหร่ตีหนึ่งตีสองหรือเปล่าโอ้ยนั่งอยู่คนเดียวทำกลางหิมะก็เปลวตกมานะเสื้อก็เสื้อตัวเดียวพ่อผมก็ไม่เอาขึ้นไปด้วยแล้วก็นั่งก็ผ่ายางที่ปูนั่งก็ไม่ถนัดทนีแล้วครับนั่งทับหิมะนั่นแหละเย็นยะยือกคั่วหัวใจนะครับมันก็เลยรู้อารมณ์เย็นเย็นยังไม่พอวันดีคืนดีไปนั่งตากแดดอยู่นี่นะบึงบอระเพ็ดนั่นแหละบ้านเรามันได้แค่บึงบอระเพ็ดนะที่อื่นไม่มีทะเลทรายให้นั่งเนาะก็ร้อนแสนร้อนแล้วก็รู้ร้อนสุดสุดแล้วก็เย็นสดๆมาแล้วเชียวันนั้นก็เลยต้องบอกว่าอ๋ออารมณ์มันเป็นอย่างนี้เลยเราเจาะลึกเข้าไปในสิ่งที่มันร้อนจนสุดร้อนว่าไปเย็นจนสุดเย็นว่าไปมันก็เลยรู้ภาวะกับว่าอารมณ์เยือกเย็นเป็นกลางและว่างเปล่านั้นเป็นเช่นไรจบไหมครับเวทนานุปัสสนานะครับต่อมาข้อที่3นะฮะนะโอเคนะอภิมหาสติปัฏฐาน4เนี่ยข้อที่3ก็คือจิตตานุปัสสนาจิตตาดักมันชื่อคนจิตตานุปัสสนามันก็เข้ามาหาเรื่องจิตนี่ครับก็คือกายใจจิตจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาเนี่ยจิตสว่างเนี่ยยังไม่ใช่บริสุทธิ์นะเพราะฉะนั้นคำว่าจิตตาตรงนี้น่ะจิตตาเนี่ยมันเป็นจิตที่อยู่ในเกณฑ์แค่สะอาดเท่านั้นเองสะอาดยังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์นะเอานะเนี่ย
ไอตัวที่จิตตานุปัสสนาเนี่ยนุปัสสนาเนี่ยหลุดมันเข้าไปเป็นไรวิปัสสนาซะให้มันจบกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาเล่นมันกายาวิปัสสนาไปเลยจบข่าวเลยปรับภาษาใหม่ซะเพ่เวทนาวิปัสสนาโอเคไหมจิตตาวิปัสสนาให้มันจบไปเลยเนี่ยพอเวลาเข้าถึงวาระของจิตเนี่ยงานเนี่ยครับพี่เอ๋ยนะใครอยู่ในบรรยากาศอย่างนี้จึงจะรู้ได้อารมณ์จิตตานุปัสสนาเนี่ยเหมือนกับอารมณ์ทางด้านใจที่ลุงพยายามที่จะใส่ความรู้สึกเอาไว้ให้อยู่ในส่วนเนี้ยโอเคนะเอาจิตตานุปัสสนาต่อไปว่ามันยิ่งเนียนนะครับอ้าวล่ะต้องขอบคุณนะไอ้เฮิร์บเนี่ยนะเพราะถ้าไม่มีสิ่งนี้อธิบายเนี่ยยากครับเรื่องจิตนะจิตสะอาดเนี่ยมันถึงขั้นพวยพุ่งแบบนี้ครับไปแบบนี้เลยครับเวลาทำสมาธิมันจะเห็นแบบนี้เลยครับเห็นขาวๆเนี่ยพวยพุ่งออกจากตาเราเนี่ยไปปู้หายไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็พวยพุ่งออกไปเลยภาวะเช่นนี้เราเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปสลายนะฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาของคำว่าจิตตานุปัสสนานี่ภาษาลุงโคโคไม่เคยได้ยินหรอกครับแล้วก็บัญญัติใหม่ซะเลยไม่ไรไปล่ะก็บอกแล้วภาษาลุงบอกแล้วไงนะจิตตาวิปัสสนามันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปทำไมไม่ใช่คำว่าดับไปก็มันจะดับยังไงมันเห็นมันค่อยหายไปนะเนี่ยมันค่อยหายไปเงี้ยมันจะบอกว่าดับเลยถ้าดับมันก็โป๊ะแช่สิครับคำว่าดับก็เหมือนกับฉีกกระดาษทิ้งไปเนี่ยเนี่ยมันความหมายภาษาดับก็คือหักไม้สองท่อนโป๊ะจบนั่นคือว่าดับต้องใช้คำว่าสลายไปนะเนี่ยภาวะเช่นที่ว่านี้อยู่ในบริบทที่บอกว่าจิตตานะจิตตาวิปัสสนาลุงเปลี่ยนภาษาเก่าเลยภาษาเก่าจิตตานุปัสสนาภาษาใหม่ลุงใส่จิตตาวิปัสสนาเลยโหลุงให้ลุงโอ้ยเพี้ยนหรือเปล่าเกินเพี้ยนอะไรกันง่ายดีนะจิตตาเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นต่อปลายสุดของควันทีนี้ครับปลายสุดของความขาวยุ่นพวยพุ่งปลายสุดนะครับปลายสุดนะถ้านิ่งพอนะถ้านิ่งพอนะครับนิ่งพอนะครับมันจะไปเห็นอีกฉากเลยแหละครับมันเป็นฉากเลยแหละครับเห็นเป็นฉากเลยนะครับไอ้ตรงนั้นแหละผมก็พยายามอยากจะเทียบกับวิทยาศาสตร์เขานะครับวิทยาศาสตร์เวลามันเกิดบิ๊กแบงใหม่ๆนะครับมันจะมีสีเขียวสีเหลืองสีเขียวสีเหลืองส่วนมากสีเขียวสีเหลืองนี่นะเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาเขาเนี่ยแฟลชไลท์หรือไงเนี่ยแฟลชก็คือเหมือนกับถ่ายรูปอะแฟลชกระพริบเนี่ยแฟลชไลท์ใช่เขามันเกิดมาแป๊กทีเดียวผมว่ามันคล้ายกันนะกับวิทยาศาสตร์ที่เขาบอกว่าบิ๊กแบงเนี่ยเขาว่าบิ๊กแบงโอเคไหมส่วนลุงกำลังบอกว่าเฮ้ยมันคล้ายกันเว้ยสีมันจะคล้ายกันแล้วมันจะเนียนพอๆกันแต่ทางฝั่งเราเนี่ยมันจะเนียนมากกว่าแต่ขณะเดียวกันนะพอไปถึงจุดนี้ปุ๊บมันจะมีรีเฟกคือสะท้อนกลับมายังร่างกายเราทำให้เรารู้สึกตัวทั่วพร้อมอีกต่างหากโอ้ตายเลยงานไปทั้งตัวแหละงานเนี่ยนะถ้าได้สภาวะนี้ขึ้นมาปุ๊บจึงจะเรียกกันว่าธรรมานุปัสสนาหรือว่าธรรมาวิปัสสนาก็แปลว่าได้เข้าถึงพระธรรมนั่นเองเห็นไหมนี่แหละคือเรื่องราวของอภิมหาสติปัฏฐาน4
จากลุงออกโดยลุงออกเพื่อใครก็ไม่รู้ที่อยู่หน้าจอที่เคารพไปแล้วกันปรับเปลี่ยนภาษาให้ใหม่ผิดก็ขอรับผิดผู้เดียวแล้วกันไม่โยนความผิดให้กับใครเนาะผิดง่ายง่ายก้นผิดจากที่เคยจำมาผิดง่ายง่ายเพราะฉะนั้นไอ้ที่จำจำมานั่นนะฮะมันใช้ได้ก็ดีไปถ้าใช้ไม่ได้ก็ปรับใหม่ซะพี่รู้จำก็คือรู้ไม่จริงพูดลุงพูดเป็นประจำรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำรู้ไม่ต้องจำรู้ไม่ต้องจำก็รู้โดยไม่ต้องจำก็คือรู้โดยความเข้าใจเมื่อรู้โดยความเข้าใจไม่พอต้องรู้เข้าใจและเข้าถึงอีกนะคุณโยมจึงจะเป็นคำตอบสุดท้ายได้จบข่าวไหมครับเหนื่อยไหมผมว่าเหนื่อยนะใครเหนื่อย